สำหรับหลักสูตรที่เราจัดฝึกอบรมให้กับทางเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหรือว่าพัฒนาชุมชนอำเภอรวมทั้งผู้นำอช.นะคะแล้วก็เครือข่ายของพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาในปีนี้เป็นปีที่2นะคะบางส่วนอาจจะเป็นบางส่วนก็เคยฝึกอบรมกับเราเมื่อปีที่แล้วนะคะบางส่วนก็ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมเพราะฉะนั้นปีนี้รู้สึกว่าทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจะเข้มข้นนะคะก็คือจัดกิจกรรม2วันครึ่งวันแรกเราก็จะให้หลักการทฤษฎีแบบง่ายๆที่สามารถที่จะนำไปใช้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหลักประชาสัมพันธ์โดยทั่วไปเรื่องของการจัดรายการวิทยุนะคะการฝึกเขียนสคริปต์หรือว่าบทรายการวิทยุนะคะนอกจากนั้นจะมีเรื่องของการใช้โปรแกรมตัดต่อต่างๆจากฝ่ายช่างเทคนิคของเรานะคะและที่สำคัญก็คือว่าเราอาจจะบอกหรือว่าให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมประมาณ20กว่าท่านในครั้งนี้ค่ะได้รู้ถึงหลักการทำสปอร์ตซึ่งสปอร์ตนี่ทำยากกว่ารายการนะคะจะต้องใช้เวลาสั้นแล้วก็จะต้องมีเทคนิคในการตัดต่อเยอะเลยนะคะและทางสวทพะเยายินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้รับความร่วมมือหรือว่าได้รับการยอมรับนะคะในการเป็นภาพลักษณ์องค์กรของการประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาต้องขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมในกับเราในครั้งนี้นะคะสามารถที่จะนำไปใช้ปฏิบัติจริงในการทำงานหรือว่าในชีวิตหรือว่าอาจจะไปจัดรายการวิทยุในคลื่นอื่นๆในพื้นที่ได้นะคะขอบคุณค่ะ